ใส่มาไหมสามแท่งใส่หมดใส่ไม่หักผมเพราะไม่ได้ใส่แล้วครับจะมีแบบทดสอบแบบทดสอบครับถ้าได้รับยังแบบทดสอบได้รับยังครับทำเสร็จยังเดี๋ยวท่านสอบไปด้วยก็เปิดหนังสือไปด้วยผมถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เต็มนี่เป็นเรื่องผู้เรียนนะครับอันนี้ตกอีกแล้วครับไม่มีครับผมสอบเฉลยเสร็จยังดูไปเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยลงไปชั้นที่ชั้นที่7ในห้องน้ำมืดมากในห้องน้ำมืดมากท่านได้อะไรบ้างในถามนี้นะครับคือท่านจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้มาเนี่ยแล้วเมื่อคุณออกจากจุดใดจุดหนึ่งไปแล้วนั้นทางออกนั้นมันมีควันซึ่งมืดและมันไม่มีทางออกอื่นเลยแต่ว่าไฟไหม้นั้นไม่ได้ไหม้ในห้องนั้นนะเพียงแต่ว่ามันไหม้จากห้องอื่นแล้วควันมันเข้าไปในเส้นทางนั้นแต่ว่าคุณจะเป็นจะต้องออกเส้นทางนี้เส้นทางเดียวโอเคไหมครับเราได้รู้ในเรื่องของความมืดแต่คุณต้องกั้นลมหายใจนะหรือคุณอยากจะลองทดสอบดูก็ได้ว่าเราจะได้นานแค่ไหนแต่ทีนี้ผมถามท่านก่อนครับใครเป็นโรคภูมิแพ้บ้างมีไหมในนี้ภูมิแพ้เยอะมากก็ยังไปนะครับเนี่ยลาเอาเถอะนะถ้าคุณไม่ไหวจริงให้คุณเคาะเอามือคุณนะครับทุบไปที่ผนังของห้องทุบให้ดังจะมีเจ้าที่ผมเราวิ่งไปลากท่านออกมาซึ่งในนั้นจะมีเจ้าที่ผมเป็นอยู่สองนายในนั้นเขาหลบอยู่นั้นโอเคไหมครับนะเราต้องทนนิดนึงเวลาคุณเห็นไฟไหม้คุณต้องทำไงครับทำไงเดินบอกเพื่อนใช่ไหมนะเพื่อนดับเพื่อนมีเพื่อนดับแล้วคุณพี่บอกใครต่อครับบอกใครต่อใครชี้บอกเพื่อนอะไรมีคนที่รู้จักใครชี้ใช่ไหมมีคนดับแล้วท่านทำไมต่อครับทำไมต่อเลยวิ่งบอกกับหัวหน้าของท่านนะเข้มครับท่านมีหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ารับชอบไหมครับมีไหมครับมีบอกกล่าวเขาด้วยแล้วเขาจะรับทราบเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าเกิดเหตุไฟไหม้เพียงเล็กน้อยคุณไปครับหยิบโทรศัพท์มาโทรแจ้งดับเพลิงดับเพลิงก็มาตำรวจก็มานักข่าวมาหมดเลยคุณดับไฟเสร็จปั๊บเป็นไงไฟไหม้กองกระดาษเล็กน้อยดับเพลิงมาเต็มเลยเนี่ยบอกไปครับใครแจ้งนี่ผู้คนแจ้งเป็นอย่างท่านโอเคนะในขณะที่ท่านบอกเราไปจะเน้นเหตุการณ์เนี่ยเดี๋ยวไปที่ชั้นที่7เนี่ยเดี๋ยวให้ผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปนะครับเป็นกลุ่มละ5คนผมห้าคนคุณจะสบายความมืดนะเราแบ่งกลุ่มกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานแบ่งกลุ่มไปกี่กลุ่มครับสี่คนนี่แหละกลุ่มนี้แหละเราจะเข้าแบบนี้แหละนะแต่ว่ากลุ่มสีเขียวเยอะหน่อยก็จะหามกันเข้ามาเข้าไปเป็นกลุ่มเดียวกันเวลาคุณหนีไฟต้นทีเดี๋ยวนะครับห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องทำงานห้องทำงานเสร็จแล้วเนี่ยประตูทุกบานเนี่ยปฏิบัติสายเขาล็อกเอาไว้เพื่อให้คุณเนี่ยหลงเข้าไปนั้นเพราะถ้าคุณหลงเข้าไปเนี่ยคุณออกไม่ได้เดี๋ยวคุณจะตกใจที่คุณจะออกทางหน้าต่างเองเดือดร้อนผมก็เลยสายเขาล็อกประตูไหนที่มันไม่สามารถเปิดไปได้อย่าไปเปิดเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับปลั๊กไฟห้ามเอานิ้วแย่เข้าไปไม่ต้องไปพิสูจน์ว่าไฟมันดับหรือเปล่าว่าไฟไหม้ไม่ต้องนะครับเวลาคุณติดไฟนั้นสมมติว่านี่เป็นผนังห้องคุณเปิดประตูเข้าไปประตูทางออกมันอยู่ไกลฝั่งนู้นเวลาคุณติดไฟนั้นจะต้องชิดด้านใดด้านด้านหนึ่งหลังมือคุณจะต้องเป็นไงแต่สมบัติที่ไหนครับผนังหมดเวลาระดับอะไรเราต้องหาอะไรทางออกคือหาอะไรหาลูกบิดคือหาประตูนั่นเองโอเคไหมครับถ้าควันมันเยอะวิธีการสังเกตง่ายช่องของประตูนั้นมันจะมีแสงสว่างอยู่คุณเห็นไหมครับเนี่ยนะช่องของประตูขอบของประตูเนี่ยทุกบานเลยนะครับมันจะมีช่องอยู่ถ้าควันมันเยอะมากคุณพยายามก้มลงให้ต่ำ
ยิ่งคุณก้มต่ำมันจะสามารถมองเห็นแสงที่อยู่ภายนอกเนี่ยส่องเข้ามาในตัวเราได้นั่นคือทางออกนั่นเองคุณจำไว้นะถ้าคุณติดเวลาเกี่ยวกับประเทศนะสภาพคุณนั้นจุดนั้นปิดตาปิดผมก็ลงให้ต่ำขึ้นต่ำลงไปเองโอเคไหมเมื่อคุณหลงทางได้คุณอย่าไปตกใจชิดด้านไหนอีกแล้วคุณก็จะรอดเหตุการณ์นี้เจอแน่นอนนะคุณพร้อมยังพร้อมไหมครับถ้าควันมันไม่เยอะอย่าไปคลานไม่ใช่ว่าคลานไม่ได้ไม่ใช่หัวเข่าคุณจะพังก่อนถ้าความมันเยอะจะต้องเป็นคลานเอาเหมือนเหตุการณ์จริงเลยโอเคไหมเห็นครับพร้อมยังพร้อมยังจะรอดไหมเนี่ยเอาเหมือนจริงนะเหมือนจริงผมปล่อยความแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงผมสอบถามแล้วที่ผมบอกว่าควันได้หรือยังพยากรณ์คะใช้เวลาในการที่จะเข้าไปอยู่ในห้องน้ำกี่นาทีคะเสร็จสิ้นผมว่าไม่เกิน30 นาทีแต่ว่าไม่อยู่ทุกคนออกมาได้นะแต่ทุกคนที่เข้าไปเนี่ยคุณจะอยู่นานนะครับเมื่อคุณเข้าไปเนี่ยผมให้เวลาไปแค่2 นาทีที่ต้องสามารถออกจากห้องนั้นให้ได้โอเคไหมโอเคไหมครับที่เหลือให้เราอยู่ด้านนอกห้องหรือยังที่เหลือให้อยู่รอบเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ชั้นที่7นั่นแหละเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนผมสอบถามให้ทุกคนพร้อมเองท่านคิดถึงภาพนี้ไว้นะครับภาพนี้ที่เราไปช่วยเขาไฟไหม้ปรากฏว่าเราเข้าไปที่ซาดิก้าผับนะครับเหตุการณ์นี้ผมเข้าไปเนี่ยรถดับเพลิงผมเนี่ยเข้าไปไม่ได้เพราะว่าสถานท่องเที่ยวเนี่ยเวลาคนไปเที่ยวเนี่ยเอารถเข้าไปไหมเอารถไปจอดในลานจอดรถใช่ไหมครับเมื่อเวลาไฟไหม้มาเนี่ยคนที่ออกมาได้เนี่ยเขาเอาอะไรออกมาครับเขาเอารถส่วนตัวเขานะครับขับออกมาเมื่อขับออกมาของรถประตูที่เข้าไปเองทางที่เข้าไปซอยที่เข้าไปในผับเนี่ยมันแคบมากรถผมก็เข้าไปไม่ได้ผมใช้เวลา30 นาทีอะรถถึงจะสามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยกลุ่มเนี่ยที่อยู่ติดกับประตูเนี่ยครับช่วงนั้นนะครับไฟมันลามมาเนี่ยควันเต็มเลยนะครับกลุ่มเนี่ยเป็นลมอยู่นั้นแต่ยังไม่ถูกไฟไหม้ก็สามนาทีนะครับพอวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ย30 นาทีผ่านไปเนี่ยเปลวไฟมันออกมาข้างนอกถูกไฟเผาหมดเลยถูกไหมบางคนที่โผล่มือของความช่วยเหลือนะเครื่อง
ื่องยนต์ทางธรรมต้องมีแหล่งน้ำธรรมชาติหมายถึงว่าต้องมีคลองมีท่อระบายน้ำประปาหัวแดงกรุงเทพยอดท่านห่างกันเยอะมากห่างไกลกันมากบ้านไหนติดกับประปาหัวแดงก็โอเคดีไปสถานที่ไหนติดกับประปาหัวแดงก็เยี่ยมไปแต่ตรงนี้มันไม่มีมันห่างจากตรงนี้ไปประมาณสัก400เมตรเราขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงในกรณีอย่างนั้นน่ะผมเข้าใจว่าอาสาสมัครเนี่ยที่ใช้เครื่องยนต์ถามมันจะเข้าไปก่อนเขาเข้าไปก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่สามารถเข้าไปไม่ได้หรือไงอาสาสมัครเข้าไปก่อนก็แต่ว่าเครื่องถามเนี่ยมันไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติมันไม่มีปลาตัวแดงมันก็เลยไม่สามารถเกิดไดประชาสัมพันธ์ตลอด